วันนี้ครูก็ยังอยู่ที่ศรีราชานะคะชลบุรีสอนน้องเมย์นะคะเป็นวันที่สามน้องเมย์สามารถขับรถมารับครูได้นะคะตรงนี้จากที่พักของน้องนะคะขับมารับครูตรงนี้ได้ตั้งแต่เรียนวันที่สองนี่ก็ถนนเส้นแถวๆหน้าบ้านน้องนะคะสามารถขับมารับครูได้เก่งมากนะคะเรียนไปแค่วันเดียวเองวันนี้วันที่3ละแล้วก็ฝึกออกถนนใหญ่กันนะคะก็เริ่มออกถนนใหญ่กันได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะเรียนเสริมทักษะขึ้นกันอีกนิดนึงให้น้องมีความมั่นใจขึ้นอีกนิดนึงเวลาอยู่คนเดียวจะได้ไม่กลัวมากนะคะมาแล้วนะคะสวิปป้ายแดงว้าจอดได้ยังสวยงามโหอันนี้เราทำอะไรกันดิเอาโค้งเหมือนเดิมโค้งเหมือนเดิมแล้วก็มีแถมจอดหน่อยนึงจอดจอดเทียบไว้พวกเนี้ยค่ะบัตรสัญญาณไปแล้วแต่เบรกก็แล้วลดความเร็วลงได้แล้วลูกเออซ้ายมาจ้าหันชิดด้านซ้ายมาลูกดูรถค่อยๆเบรกดีๆลูกเบรกสลับดีๆเลี้ยวสวยๆลูกเลี้ยวดีๆปัดสัญญาณไฟเห็นไหมดูรถคันหน้าสิแถวหน้านะเขาก็เลี้ยวทิศซ้ายลูกเลนซ้ายหันหน้ารถไปทางซ้ายลูกแล้วก็รอวิ่งไปให้ถึงปากซอยกดแทงเบรกชะลอลูกเมย์หันไปดูซิว่าไหมมีรถเดี๋ยวลูกเมย์ดูให้ดีเขาเปิดสัญญาณไฟแต่เขาก็ไม่เลี้ยวเนี่ยข้างหลังจะว่างแล้วนะลูกนะค่อยๆลูกเมย์ไปลูกเลี้ยวทิศซ้ายลูกทิศซ้ายครับทิศซ้ายนี่เห็นไหมเมย์เลี้ยวกินเลนขวาไปลูกถ้ามันมีรถมาเมื่อกี้เนี้ยจอดถึงทางแยกถ้ารถมาทางขวาแต่รถเขาวิ่งเลนขวาเมย์ต้องดูว่าเขาวิ่งมาเลนไหนนะลูกนะวิ่งมาเลนขวาเราออกได้ลูกเพราะเลนซ้ายมันว่างเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยมีเลนซ้ายเลนขวารถที่วิ่งมาเลนซ้ายว่างเราเลี้ยวออกได้แต่เลี้ยวให้ชิดซ้ายเลี้ยวให้ตรงอยู่ในเลนของตัวเองหนูดูลักษณะก่อนคันหน้าเขาจะเลี้ยวขวากันไปเดี๋ยวเราเลยเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเบี่ยงเข้าก็ได้ลดความเร็วลงหน่อยลูกเปิดสัญญาณไฟระวังรถคันหลังด้วยลูกรอมีคันเดียวเองให้เข้าไปก่อนเมย์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะลูกนะเบี่ยงเข้าเหวี่ยงเลยไปเมย์ต้องค่อยๆเบี่ยงเข้าลูกเมย์ข้างหน้าเท้าไม่วางเบรกหน่อยแล้วลูกช่วงจังหวะทางแคบอย่างเงี้ยที่เมย์ต้องเลี้ยวสวนกับใครเนี่ยเมย์ต้องสนใจแต่ข้างหน้าเอารถก่อนลูกปิดสัญญาณไฟถ้าลืมปิดสัญญาณไฟให้หนูเอารถก่อนช่วงจังหวะจะเข้าโค้งมือไปปิดสัญญาณไฟลืมรถแหกโค้งหรือเปล่าลูกเบียดเบียดซ้ายลูกขับดีทางแยกทางแคบทางเลี้ยวอะไรอ่ะเอาเท้าวางเบรกบ้างให้รถมันค่อยๆไปโอเคดูว่าปลอดภัยแล้วถึงจะเอาเท้าไปแตะคันเร่งไปต่ออย่าเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวแล้วคิดว่าถอนคันเร่งรถก็ช้าลงแล้วไม่ใช่โอเคใช่ถอนคันเร่งรถก็ช้าลงอ่ะถูกแต่เท้าเราไปอยู่ที่คันเร่งถ้าเกิดตกใจล่ะเราจะเหยียบเบรกลงไปทันได้ยังไงในเมื่อเท้าเราอยู่ที่คันเร่งเราใช้เบรกไม่ทันกว่าจะสลับเท้ามากว่าจะเหยียบตกใจเหยียบเบรกแรงหัวทิ่มอีกคันหลังชนอีกตรงไหนคับขันน่ะให้เอาเท้าวางเบรกสักนิดนึงสลับเท้าไวๆ
ตรงไปไม่ลังเลนะคะไม่สงสัยหรอกซ้ายขวาเอาหน้าตรงลูกตรงไปเออดูหน้าซิว่าหน้ารถตรงไหมไม่ต้องไปสงสัยชิดมากชิดน้อยเอาตามที่เห็นนี่แหละอยากชิดแค่ไหนก็ปรับแค่นั้นลูกเออขับรถให้มันตรงๆไว้ทำไมมันออกมากลางถนนนะลูกเอาดีๆเอาดีๆเยอะมาเยอะมาดีๆลูกนะเยอะมากรถทางขวาโอเคว่างไปเดี๋ยวให้ตรงทางของเราลูกวันนี้ก็เรียนวันที่3แล้วนะคะทักษะครูสอนได้แค่พื้นฐานเบื้องต้นสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรทำส่วนจะเก่งนะต้องไปหัดเองต้องหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแต่มันต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนพื้นฐานคือเอ้ยเราควรคิดยังไงเนี่ยเราควรทำยังไงเราก็เอาพื้นฐานที่ครูสอนเนี่ยไปปรับใช้นะคะไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันครูดุเนี่ยดุจริงดุเพราะว่าไม่ฟังครูดุนะคะครูดุครูตีด้วยนะน้องเมย์โดนครูตีตอนวันที่2นะคะเมื่อวานครูตีแรงนะครูตีให้เจ็บถ้าเจ็บจะได้จำถ้าตีไม่แรงไม่รู้จะตีทำไมครูตีแรงตีให้เจ็บที่ตีเพราะว่าต้องการให้เจ็บเบรกชะลอลูกไม่หักหลบค่ะไม่หักหลบนะเบรกนิดเดียวอ่ะเบรกชะลออ่ะมาเลี้ยวดีๆลูกเลี้ยวดีๆลูกเลี้ยวจ้ะสวยๆลูกสวยๆอย่าเหยียบคันเร่งลูกคือปล่อยไหลได้มันเป็นทางไหลเออไปลูกไปโค้งทางแคบนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ครูให้ดูเนี่ยน้องอะเลี้ยวตรงเลนอยู่แล้วแหละครูอยากให้เนาะครูอยากให้ดูนะคะว่าน้องอะหมุนพวงมาลัยยังไงมือพันกันไหมน้องเลี้ยวเลี้ยวเป็นคนเราเลี้ยวเป็นไม่เป็นดูครูบอกแล้วนะคะบอกหลายครั้งบอกทุกคลิปนี่แหละครูพูดทุกคลิปเพราะอะไรเพราะบางคนก็ดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปนั้นดูคลิปนั้นไม่ได้ดูคลิปนี้คนเลี้ยวเป็นไม่เป็นดูอาการค่ะอาการของคนขับหนูลดความเร็วลงหน่อยลูกอย่าให้เบียดซ้ายลูกระวังเบียดซ้ายเบียดเสาไฟด้วยเอออาการของคนขับจะบอกได้ว่าเขาเลี้ยวเป็นหรือเลี้ยวไม่เป็นมือพันๆกันมืออะไรก็ไม่รู้อันนั้นคือบอกได้เลยว่าเขาเลี้ยวไม่ตรงทางหรอกเลี้ยวไปก็เวียงเวียงแต่ถ้าเขาจับพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยดีสวยมือไม่พันกันพวงมาลัยไม่เซไม่สายไม่เอียงอ่ะแสดงว่าหน้ารถก็ตรงด้วยเลี้ยวเป็นไม่เป็นดูที่อาการคนขับก็รู้นะคะเบรกชะลอลูกเบรกอันนี้ไปไม่ได้ก็ไม่ไปลูกเอาออกจากทางซ้ายนี่ด้วยลูกเออนั่นแหละจะไปอะไรหลบเอียงซ้ายไว้ตลอดเวลาลูกอืมมีหลายคนนะคะกลัวทางขวาหลบซ้ายหลบซ้ายไหนได้ตัวเองอะไปเบียดชนเสาไม่มีคู่กรณีกลัวรถคันอื่นมากเกินไปรถตัวเองชนไม่ได้ชนกับรถคันอื่นชนเนี่ยชนเสานี่แหละเบียดชนกับข้างทางกับตอมั่งกับอะไรบ้างบางทีก็ขับไปเบียดรถคันที่จอดอยู่เขาจอดอยู่เฉยเราไปเบียดเขาเฉยลดความเร็วลงหน่อยลูกตรงนี้ทำไงคะเนี่ยเป็นโค้งจ้าโค้งที่มันมองไม่เห็นนะลูกเราก็ไม่รู้นะเอ๊ะเรามาถึงแล้วเราจะเจอกับอะไรแล้วก็ลดความเร็วลงไว้ก่อนเออเอาดีๆลูกชะลอได้นะคะส่วนการทางแคบต้องเบรกต้องชะลอบ้างลูกเนี่ยชนบ่อยไม่คิดจะแตะเบรกบ้างเลยลูกครูว่านะถ้าเป็นครูคงช่วงจังหวะที่สวนกันแล้วก็มีเสาไฟด้วยครูจะเอาเท้าวางเบรกแล้วค่อยๆสวนกันเบาๆพ้นแล้วครูถึงจะเอาเท้าไปวางคันเร่งใหม่เท้าครูสลับเบรกกับคันเร่งบ่อยมากอันนี้เบรกอันนี้คนเบรกเอาไปได้แล้วไปแตะคันเร่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ถอนคันเร่งอย่างที่ครูบอกนะการถอนคันเร่งอ่ะใช่รถมันช้าลงก็จริงแต่ถ้าเราต้องใช้เบรกเราเบรกไม่ทันไงเพราะเท้ามันอยู่ที่คันเร่งอย่างที่เห็นนะคะน้องเมย์เนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแล้วก่อนเรียนครูขับชนฟุตบาทมาแล้วเรียบร้อยแม็กพังยางระเบิดก็คือไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานการขับเลยเรียนครูเพลน3วันวันแรกไม่โดนตีสอนเลี้ยวโอเคพอทำได้วันที่2เริ่มพาออกถนนเริ่มกลัวเริ่มเลอะเทอะโดนตี2รอบรอบก่อนออกถนนกับรอบสุดทางจะเข้าบ้านแล้วโดนขุดตีแรงนะแต่เนี่ย
แล้วก็ดูว่าน้องขับรถเป็นไหมถ้าครูใจดีคนที่ขี้กลัวเมย์กลัวเพราะว่าอะไรตอนเขาหัดเองเขาไปชนฟุตบาทกลายเป็นว่ากังวลไปหมดเลยกลัวกังวลก่อนเรียนกับครูคนที่หัดเองแล้วชนนะคะจ้างครูเพนไปสอนน่ะจะสอนยากเพราะกลัวครูพูดก็จะไม่ค่อยได้ฟังจริงน้องเมย์ไม่ดื้อนะเมย์น่ารักนะดูทงดูที่พงที่พักให้ครูน้องเมย์น่ารักมากแต่ตอนเรียนทำไมถึงโดนตีน้องเมย์ไม่ค่อยได้ฟังครูน้องเมย์กลัวระวังลูกระวังหันมาดูดีๆลูกค่อยๆเลี้ยวค่อยๆคืนสวยๆลูกเนี่ยอย่าเหยียบคันเร่งแล้วคืนมันจะคืนไม่ทันก็ถอนคันเร่งยั้งๆก่อนก็ได้เวลาเลี้ยวเขาก็เลี้ยวช้าๆกันลูกเบรกชะลอถ้าครูไม่ตีครูไม่ดุเมย์จะไม่ฟังครูสรุปว่าอาจจะขับรถไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้นะเพราะไม่รู้อันไหนผิดอันไหนถูกหันชิดซ้ายมาลูกแม่แล้วโนหันขวาไปมองซิรถมาไหมคะมาจ้ามาก็ค่อยๆเบรกเห็นไหมคันหลังจะชนหนูป่ะลูกที่หนูเบรกแรงๆอ่ะข้างหน้ายังไปได้อีกนิดนึงเนี่ยแต่หนูเบรกแรงคันหลังเขานึกว่าจะพ้นไม่พ้นขยับไปนิดนึงลูกขยับเบาๆลูกมาเบรกมาเมย์ดูซิลูกมีใครขวางทางให้เราหรือยังนี่เนี่ยไอ้คันหลังคันดำเห็นไหมเขาขวางทางให้เราอยู่อ่ะลูกอ่ะเมย์ค่อยๆเลี้ยวออกเมย์มันว่าไงลูกว่างแล้วเมย์มันว่างแล้วลูกชิดซ้ายมาลูกเนี่ยเนี่ยเมย์ชิดซ้ายเนี่ยเลนซ้ายว่างลูกจ้าเพราะรถคันหลังอะลูกคันหลังท้ายเราเนี่ยเขาจอดขวางเลนซ้ายอยู่เขากำลังรอข้ามไปฝั่งนู้นขับรถต้องใช้ไหวพริบด้วยนะคะกลัวคิดอะไรไม่ออกหรอกไม่มีหรอกไหวพริบถ้าเรากลัวอย่างเมื่อกี้ที่น้องเมย์จอดอะน้องเมย์ต้องดูว่าเลนขวาว่างไหมมองไม่เห็นค่ะครูมองไม่เห็นแปลว่าเลนซ้ายหนูมองไปที่เลนซ้ายเดี๋ยวมันมีรถจอดขวางอยู่แสดงว่าเลนซ้ายไม่มีใครมาแล้วเลนซ้ายว่างเนี่ยเบรกชะลอลูกลดความเร็วลงหน่อยตอนที่ครูมาครูก็ลดนะเห็นไหมมอไซค์แซงซ้ายแซงขวามองข้างหน้าด้วยลูกจ้ะมีใครตัดเข้าทางเราไหมค่อยๆเลี้ยวลูกมาทางแคบจ้ะเบียดเนี่ยเบียดกำแพงไหมหนูมัวแต่กลัวทางขวาเบียดกำแพงหรือเปล่าเดี๋ยวดีๆลูกขับรถไม่เป็นน้องเมย์ขับรถไม่เป็นเบรกไม่เป็นเลี้ยวไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยคันเร่งก็เหยียบไม่เป็นเวลาครูมาสอนครูไม่ได้ทำอะไรให้หมุนพวงมาลัยหรอมีหมุนแอร์ยังเปิดไม่เป็นเลยแอร์เปิดไม่เป็นเขามีรถมาจอดไว้แล้วรอครูแอร์เปิดไม่เป็นครูเปิดแอร์ไงอ่ะวันที่สองขับรถมารับครูที่ครูจอดรออ่ะขับรถจากบ้านมาหาครูได้เลยนะตั้งแต่วันที่สองขับรถมาคนเดียวได้แต่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดแอร์ไม่เป็นเนี่ยขับได้ขนาดเนี้ยที่เหลือก็คือต้องหัดเพิ่มเติมเอาแล้วแหละหัดบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเนี่ยจากที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยสักนิดนึงขับชนมาแล้วได้เรียบร้อยพอเลี้ยวไม่เป็นงั้นก็เลยชนฟุตบาทแต่กว่าจะสอนได้ขนาดนี้นี่ไม่ง่ายนะคะครูสอนเยอะนะพูดแล้วพูดอีกสอนเยอะจำจีจำชัยนะถึงจะได้ครูปล่อยพูดมั่งไม่พูดมั่งปล่อยให้ทำไปก็เลอะเทอะทำผิดครูก็ไม่ว่าจะรู้ได้ไงอันไหนผิดอันไหนถูกครูต้องบอกผิดครูก็ว่าผิดค่ะขาดสติครูก็ตีแหละอาทิตย์ซ้ายไว้หน่อยลูกเผื่อรถคันหลังเขาแซงจ้าชิดซ้ายไว้หน่อยเลยอีกนิดนึงได้ลูกทางเริ่มกว้างแล้วลูกมันวิ่งได้สองชิดซ้ายเขาเบียดเราแล้วลูกไปสิลูกครูให้ชิดซ้ายก็ไม่ต้องลดความเร็วสิลูกมันยังไม่ถึงทางแยกเลยลูกจ้าไปเนี่ยรถมันวิ่งได้2เลนแล้วลูกเลนมันกว้างมากหนูก็วิ่งของหนูไปนั่นแหละแต่ชิดซ้ายให้เพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้แซงได้ระวังลูกเบรกเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาลูกเลี้ยวดีๆเอาดีๆอย่ามัวแต่มองเขาแล้วลืมรถตัวเองอย่าลืมครูสอนไว้ยังไงอย่าดูแต่รถเขาไหนได้รถตัวเองถึงที่เลี้ยวแล้วยังไม่ได้เลี้ยวเลยเอาดีๆลูกสมมติครูไม่ตีเมย์กลัวเมย์ก็จะลืมลูกที่ครูสอนไปน่ะมันผิดมากผิดแบบไม่น่าให้อภัยเลยเพราะครูบอกตลอดแต่พอเอาเข้าจริงๆเมย์ทำกลายเป็นว่าชนเมย์จะชนตอนนั้นแหละตอนที่ครูตีถ้าครูไม่ตีเมย์จะชนเมย์ต้องจำ
ําที่ครูสอนลูกเวลาครูไม่อยู่จําได้มั้ยลูกจำได้ค่ะครูไม่อยากให้หนูเป็นอะไรนะลูกสอนแล้วมันต้องเป็นลูกสอนแล้วหนูต้องปลอดภัยอ่ะเบรกระวังรถคันหลังมาเยอะนะลูกค่อยๆเบรกลูกค่อยๆเราก็ไม่รู้ข้างหน้าจะใกล้หนูจังเลยก็ชอบจี้ท้ายไงลูกอ่ะไม่กังวลคันหลังลูกเบรกดีๆเบรกดีๆเลี้ยวดีๆลูกอ่ะเลี้ยวมาลูกเลี้ยวบางทีเรากังวลคันหลังที่ไหนได้ตอนเข้าโค้งไปคืนลูกจ้าโอเคไปขอโทษไม่เป็นไรเราระวังคันหน้าดีกว่าไหมลูกเนี่ยที่หนูว่าดึงหักหลบอะไรเนี่ยลูกเอาดีๆก่อนคันเร่งสิลูกหนูถอนคันเร่งสิที่เนี่ยเขาแซงได้ไหมได้เอาแซงได้แต่หนูก็แหมเหยียบคันเร่งแข่งกันตลอดเลยไปเขาแซงไม่ได้แล้วลูกไอตอนที่เขาแซงได้อ่ะทำไมหนูไม่ให้เขาแซงไปล่ะลูกหนูแค่ลดความเร็วลงไงหนูก็เหยียบคันเร่งแข่งกันอย่างเดียวเลยเขาจะแซงเขาก็ไม่กล้าแซงทางแคบอ่ะนี่ยังอีกยังไม่ลดอีกเมหนูก็ลดความเร็วลงหน่อยสิลูกลดแล้วเหม็นแซงไหมแล้วบีบแต่ทำถ้วยอะไรล่ะไปไม่แซงก็อย่าแซงไปขับให้ตรงแม่ลดความเร็วลงด้วยแม่จะชนเชื่อครูไหมชนจากการที่หนีคนอื่นขับหนีคนอื่นอ๋อมันจะถึงซอยเข้าเลยก็นั่นสิเราก็แค่ลดความเร็วลงไงคือทีแรกเลยนู้นเลยอะลูกที่เริ่มห่างอะเริ่มแบบไม่มีอะไรละถ้าเป็นครูนะตอนนั้นที่ครูขับมือใหม่เฮ้ยว่างแล้วเขาแซงได้แล้วครูก็ลดความเร็วลงให้เขาแซงอ่ะเขาไม่แซงเอาเราไปต่อแสดงว่าเขาอาจจะอยากเลี้ยวหรืออะไรเขาไม่ยอมแซงเราก็ไปแต่เราจะไม่ขับหนีเขานะลูกขับแบบโอ้โหเหยียบเขาเล่นใหญ่เลยเพื่อหนีเขาสรุปเราชนเราไปชนกับรถคันอื่นไม่ชนกับไอ้รถคันนี้หรอกแล้วครูก็ไม่เข้าใจที่เขาบีบแต่เขาบีบเพื่อนทำไมอ่ะเข้าโค้งต้องเหยียบคันเร่งเข้าโค้งเหรอโค้งแคบขนาดนั้นเลี้ยวเป็นฟาส8เงี้ยบีบเพื่อไม่หรอกบางทีคนก็กวนนะกวนประสาทพูดหยาบๆก็กวนตีนรู้ว่าเราเป็นมือหมายป้ายแดงมาบีบตรงบีบแต่ไล่บางทีมันก็ไม่ได้ควรที่จะบีบแต่นะครูก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่มีอะไรบีบทำไมเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยเลี้ยวช้าๆมันผิดตรงไหนเข้าโค้งหักศอกขนาดนั้นให้เลี้ยวเป็นฟาส8เหรอสรุปบีบแต่พอให้แซงก็ไม่แซงเพราะเวลาที่หนูทำอะไรแล้วหนูกลัวเกินเหตุครูถึงได้บอกว่าอะไรที่มันไม่ควรกลัวลูกก็ตัดออกไปบ้างมันจะกลายเป็นว่าหนูก็กลัวซะทุกสิ่งอย่างเลยบางทีเราก็ไม่ได้ผิดเราก็คิดว่าเราผิดก็มีนะเราก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกเราคิดแต่ว่าเราผิดเพราะเราไม่เป็นเขาขับจี้ตูดเราเนี่ยมันดีอะลูกนั่นสิทำไมไม่มือใหม่ตกใจฮะอ้าวก็รู้อยู่คันหน้าป้ายแดงแล้วเป็นขวมนี่เมย์รู้ไหมที่เมย์ขับอยู่นี่เร็วนะเนี่ยจริงนะคนในคลิปดูซิแล้วมาคอมเมนต์บอกคุณหน่อยว่าน้องเมย์ขับรถเร็วไหมครูว่าเร็วอะทางแคบด้วยแล้วคันหลังเนี่ยมาจี้ตูดทำให้น้องเมย์รีบหล่นรีบขับรถหนีคันหน้าคือครูกำลังจะบอกว่าที่ผิดเนี่ยจริงๆคันหลังไม่ควรจะจี้เรารู้อยู่ข้างหน้าเป็นทางโค้งหักศอกข้างหน้าเป็นทางแคบทางโค้งหักศอกคุณก็จี้ท้ายมานี่คือคันหลังผิดนะไม่ใช่เราผิดเพราะต้องเมย์ขับรถเร็วพอสมควรเลยเนี่ยเป็นมือใหม่ขับเป็นได้3วันเนี่ยวันนี้3เองเรียนครู3วันขับเร็วขนาดเนี้ยพี่ครูถึงได้บอกไงบางทีไอ้คนขับเป็นก็ไม่ได้ถูกเสมอไปหรอกนะลูกคนขับรถห่วยแตกเยอะแยะดีๆหรอกค่อยๆเบรกดีๆลงมาหันมองข้างหน้าด้วยนะลูกนะเนี่ยเบรกเหยียบคันเร่งแล้วสะเข้ากำแพงหรือเปล่าลูกเมย์ต้องระวังเรื่องการเหยียบคันเร่งเกินด้วยนะลูกนะเพราะเมย์หนีเลี้ยวหนีใครเนี่ยจะเหยียบคันเร่งเกินเนี่ยครูก็สอนวนนะคะหลายอย่างทำซ้ำค่ะอุ้ยอยู่แค่นี้อยู่แถวนี้ได้ไปที่อื่นได้ค่ะไปได้ทั่วชลบุรีนั่นแหละเบรกชะลอลูกเมย์มีปัญหากับเรื่องเนี่ยเนี่ยจะเบียดรถเขาไหมเบรกชะลอนะลูกนะเบรกชะลอจะชิดซ้ายมาถ้าเกิดคันนั้นอันนี้ข้างหน้าเนี่ยเมย์ข้างหน้าเมย์หน้าเมย์เนี่ยรถเราไปไหนเนี่ยเมย์เอาไม่เลี้ยวไปแล้วลูกเข้าไม่พอเลี้ยวไปสิลูกเข้าไม่พออะไรก็มีมอเตอร์หันหลังเนี่ยเดี๋ยวโดนกูตีเนี่ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นที่รถเราไม่เมย์มอเตอร์หันมองทางรถหน้ารถเราจะไปโผล่กลางถนนเมย์ไม่หันหน้ากลับมาเลยลูกชิดซ้ายลูก
เนี่ยเรียนเต็งไว้เนี่ยเห็นไหมแม่ก็โมจะไปมองรถมองรถมองไม่เห็นนะครูมันก็มองไม่เห็นเพราะอะไรอ่ะมันมีคนบังอยู่แล้วไงมีคนบังทางให้เราเนี่ยไม่ต้องหันมามองข้างหน้าด้วยลูกรถเราจะออกกลางถนนอยู่แล้วอยู่แถวนี้ได้อยู่แถวนี้เป็นมันไปได้ทั่วค่ะรถความเร็วลงนะลูกนะมีมอเตอร์ไซค์มีรถมาเนี่ยลูกรถความเร็วลงเบี่ยงออกไม่ได้ก็ไม่เบี่ยงนะลูกนะอ่ะไปพอสัญญาณไฟขวาลูกถ้าเขาเลี้ยวขวาเราก็ตรงไปได้เออรอเนี่ยรอแป๊บนึงลูกรอคันแดงเตรียมรอเอารอไปสิลูกแล้วเมย์จะออกตัวทันเขาไหมเนี่ยเมย์ไปลูกไปมองข้างหน้าสิลูกมองข้างหน้ามองข้างหน้านะค่อยๆลูกค่อยๆเลี้ยวเออโค้งทางแคบอะลูกก็ต้องค่อยๆเลี้ยวน้องเมย์เขามีปัญหาเรื่องทางเลี้ยวนะคะพอจะเลี้ยวน่ะอยู่ในซอยที่ไม่มีรถเลยซอยแคบซอยรถน้อยอันลดความเร็วลงหน่อยลูกนี่เวลาครูจะบอกนะอย่างเมื่อกี้เนี้ยมีรถแซงขวาไปแล้วมันมีรถสวนมาเมย์ต้องลดความเร็วลงหน่อยนะลูกถ้าเขาเบียดหัวรถมาชนกันไหมลูกเหยียบคันเร่งไม่คิดเลยมองสถานการณ์ด้วยลูกมีรถแซงขวาเราไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ช่างแล้วมันมีรถวิ่งสวนมาหนูถอนคันเร่งลงหน่อยให้เขาเข้าได้หนูเหยียบคันเร่งไม่ยั้งเลยไม่ได้เผื่อทางให้ใครเลยตอนเขาเข้าอ่ะหนูไม่กลัวเขาเข้าเบียดหัวรถหนูตัดหน้าหนูอ่ะก็บางทีก็เราหรือเปล่าวะเราเหยียบคันเร่งเราไม่ให้ทางเพื่อนเลยเขาถึงได้มาตัดหน้าเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะคะดูให้ดีผิดแต่มันผิดทั้งคู่เวลาชนนะบางทีไอ้คำว่าผิดทั้งคู่ประมาทร่วมมันคืออะไรไม่มีใครให้ทางกันเลยผิดทั้งคู่ไอ้เราความเร็วก็ไม่ลดเขาแซงมาก็รู้ว่าแซงไม่ได้ก็ยังจะแซงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเอาแต่ความเร็วลูกเวลาขับรถน่ะรู้ว่าบนถนนใหญ่มันต้องเร็วแต่ก็ดูด้วยดูสถานการณ์ด้วยไปแต่ขะเร่งไปลูกมันยังไม่พ้นทางแคบไปอีกหน่อยนึงเนี่ยขวาเขาแซงได้ละพอถึงช่วงเนี้ยเออประสิทธิ์งานไฟลูกมอไซค์นี่มอไซค์จะได้รู้นี่ก่อนเลี้ยวซ้ายอ่ะหันมองซ้ายด้วยเออมีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายไหมอ่ะลดความเร็วลงได้แล้วลูกนี่ชิดซ้ายลูกไม่ตีออกขวานี่ขับรถให้ตรงเดี๋ยวโดนครูตีอีกนะเนี่ยไอ้สายไปสายมาจะเลี้ยวซ้ายไปตีวงเลี้ยวขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายอ่ะขับให้มันตรงๆถึงที่เลี้ยวก็เลี้ยวครูจะตีเนี่ยถ้าจะลงจะเลี้ยวดูด้วยมอเตอร์ไซค์มันวิ่งตามซ้ายมาบางทีเขาไม่ดูนะเราเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไม่ดูหรอกไอ้มอเตอร์ไซค์คิดว่าเราตรงวิ่งตามอย่างเดียวเลยไอ้เราก็ไม่ดูหรอกว่ามอเตอร์ไซค์ตามมาทางซ้ายเลี้ยวตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ชนที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดคือดูให้เห็นกับตานะคะเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายดูก่อนเออซ้ายว่าไม่มีใครมาข้างๆเราแล้วขับให้มันตรงๆจังหวะเมจะเลี้ยวซ้ายแต่เมไปฉีกออกขวาแหมมอสายแสงซ้ายพอดีเลยไหนได้เลี้ยววงกลับมาจะเลี้ยวซ้ายวนกลับมาเบียดชนไหมล่ะขับรถให้มันนิ่งๆตรงๆดีๆให้มันซ้ายไปซ้ายมาเนี่ยเมคิดว่าข้างหน้าเราเห็นไหมมันควรจะเลี้ยวไวๆหรอก็ถูกแล้วนะที่เราวิ่งมาช้าๆเมื่อกี้เนี้ยเบรกก่อนเลี้ยวอ่ะเออเนี่ยมันถ้ารถคันใหญ่วิ่งสวนกันตรงนี้มึงเลี้ยวสวนกันไม่ได้ด้วยซ้ำนี่โค้งหักศอกนี่ขนาดนี้นี่ถ้าเบาลูกสวยสวยสวยเออนะมันก็นี่ขนาดเบรกแล้วเนี่ยยังเลี้ยวกินเลนขวาเลยเออแต่เมื่อกี้กูไม่เข้าใจเลยรถคันนั้นบีบแต่เพื่อเราก็อยากไปนี่มากลูกไปขับหนีใครจำไว้ว่าอยากขับหนีใครหนีไปขับเร็วหนีคันข้างหลังที่ไหนได้เล่านี่แหละไปชนเบรกชะลอเบาๆลูกค่อยๆไปเราก็ค่อยๆไปเขาเบรกให้เราแล้วลูกไปแล้วก็เบี่ยงออกมาหน่อยเออไปค่อยๆไปดีๆลูกเ
นซ้ายเนี่ยชิดเส้นระยะความห่างเนี่ยกำลังสวยกำลังดีให้ชิดกับเส้นดำเห็นไหมความห่างให้ชิดกับรถคันนี้นะคะแต่ไม่ใช่เบียดรถคันนี้เนี่ยให้ชิดเนี่ยความห่างประมาณเนี้ยพอประมาณแล้วก็ขับให้มันเลยซองมานิดนึงมันจะได้มีระยะถอยเนี่ยขับให้เลยมานิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยนี่อ่ะมาสิจะถอยลูกอ่ะแล้วเมย์ดูอย่าใช้ความคิดขับรถลูกใช้ดูเอาเมย์ถอยถึงปากซองหรือยังเมย์ต้องถอยให้ถึงปากซองให้ท้ายรถเราเสมอกันรถเขาหรือมันถอยไปแล้วถึงอ่ะถึงปุ๊บแล้วจอดอ่ะจอดไม่ถอยเลยลูกไม่ไหลถึงแล้วเนี่ยท้ายรถเรากับท้ายรถเขาหมายถึงท้ายเนี่ยช่องคือถัดจากท้ายรถเข้าไปเนี่ยคือช่องที่เราจะจอดซองของเราเนี่ยท้ายถึงซองและท้ายถึงปากซองแล้วอันนี้คือคุณเรียกว่าท้ายถึงปากซองนี่หยุดรถแล้วก็หมุนซ้ายให้หมดลงก็ถอยเฉียงเข้าไปลงมองกระจกขวามองกระจกขวาแล้วดูการเฉียงของรถลูกมองกระจกขวาเนี่ยหนึ่งข้างหลังมีรถมาไหมสองมองการเฉียงของรถว่าเราจะต้องการให้มันเฉียงเข้าไปแค่ไหนพอไหมลูกถ้าลึกเผื่อตอนที่เราถอยเข้าไปเพิ่มด้วยนะพอถ้ามีรถจอดอยู่คันหลังเราก็จะมีเกณฑ์แต่นี้ไม่มีแล้วก็ดูการเฉียงของรถเอาท้ายเฉียงเข้าไปหาฟุตบาทข้างหลังดูด้านซ้ายเนี่ยท้ายจะเฉียงเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ดูเผื่อเห็นไหมคะว่ามันต้องมีระยะลงไปอีกอ่ะนี่ดูการเฉียงของรถถ้าเฉียงลึกกว่านี้เผื่อเราถอยลงมามันก็ชนฟุตบาทถอยหลังลงมาลูกให้หัวรถเสมอหัวรถเสมอลูกหัวรถเสมอกับท้ายรถเขาลูกท้ายรถเขาเอาหัวรถเราถอยลงมาให้หัวรถเสมอช้าๆอย่าถอยไหลๆถอยช้าๆดีๆใช้ปลายเท้าแตะถอยมาให้หัวรถเราเสมอกับรถเขาดูที่หัวรถด้านซ้ายไว้ลูกนี่หัวรถเสมอกับท้ายรถเขาจ้ะหมุนให้ถูกทางลูกจ้าคลายพวงมาลัยกลับนิดนึงไม่หมุนพวงมาลัยจับไว้ลูกจับไว้ไม่คืนนะคะหมายถึงหมุนสุดปุ๊บแล้วคลายกลับนิดนึงจับไว้นิ่งๆลูกไม่งั้นวงเลี้ยวของรถมันเปลี่ยนนะคะรถจะจอดได้ไม่สวยเนี่ยแล้วเราก็ถอยมามองกระจกข้างด้านซ้ายให้ขนานรถขนานตรงแล้วก็จอดจอดคือรถตรงหลังออกมาถ้าเราอยากเข้าชิดกว่านี้ก็เหมือนกับว่าการเอียงเมื่อกี้นี้มันอาจจะเอียงไม่พอดีไปนิดนึงครูถ้าอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงถ้าสมมติมันมีหลักหรือว่ามีรถอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะง่ายมันจะมีจุดให้มองแต่นี่มันไม่มีอะไรข้างหลังลงมันก็เลยดูการเฉียงของซองไม่ออกการเฉียงของรถไม่ออกว่าเฉียงมันลึกลงมาพอดีไหมถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี้ยเราดูว่ามันห่างเราสามารถถอยให้หัวรถเราเลยท้ายรถเขาลงมานิดนึงได้มันก็จะชิดเข้าไปอีกถอยลงมานิดนึงแต่คือน็อตตรงนั้นถอยลงมานิดนึงเราจะออกพออ่ะเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าลูกจ้าหมุนขวาสุดแล้วมองข้างหน้าลูกเมย์เมย์ไปมองกระจกข้างแล้วออกหัวรถเมย์จะชนกับท้ายรถเขาลูกก็มองขวาแล้วว่างไม่มีอะไรเมย์ต้องหันมามองข้างหน้าลูกว่าหัวรถเราเนี่ยมันพ้นท้ายรถเขาไหมแล้วเมย์ก็เลี้ยวออกมาเลี้ยวขวาไปลูกเลี้ยวเข้าซอยไปลูกกลับรถช่องโน้ตเพื่อที่จะไปถอยเทียบฟุตบาทเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายสะดวกแล้วก็กลับที่เดิมไปกลับพุ่งเลยหรอไปกลับคล้ายๆอันฝึกกลับรถนี่แหละฝึกถอยหลังเราจะได้ถอยหลังไปเลยขวาบ้างไหมลูกว่างเลี้ยวซ้ายค่อยๆเลี้ยวซ้ายไม่ดีๆลูกดูด้วยว่ารถเราเลี้ยวไปเบียดเขาไหม
ล้วไปกลับซอยนู้นแล้วค่อยมาจอดเทียบแล้วก็จะหาที่กลับเหมือนเมื่อกี้นี่แหละหรืออาจจะถอยหลังเข้าจอดก็ได้นะนี่นี่ข้างคันขาวนี่เราจะถอยหลังเข้าจอดนี่ถอยหลังเข้ามาจอดข้างคันขาวหนูขับเลยไปครูจะสอนไปขับเลยคันขาวมาแล้วถอยนี่ถอยหลังเข้ามาจอดตรงนี้เราต้องขับรถให้เลยก่อนเออเนี่ยเลยคันนี้ท้ายเลยคันนี้ฟังครูให้ดีลูกท้ายเลยคันนี้เบรคหมุนซ้ายทำไมลูกแค่เดินหน้ามาตรงๆท้ายรถเลยก็จอดเออครูบอกเอาท้ายเลยหนูเอาซ้ายเข้าใส่เกียร์ถอยสติมากๆไหนลูกตั้งสติดีๆแล้วมองกระจกข้างด้านซ้ายสิลูกหยุดเมครูพูดว่ามองกระจกข้างด้านซ้ายหนูครูยังไม่เห็นหนูมองกระจกข้างด้านซ้ายหนูมองขวาซองเราอยู่ทางซ้ายลูกเมย์นี่ซองเราอยู่นี่นี่เดี๋ยวจะเข้าซองนี่นี่นี่เนี่ยมีคางคันขาวนี่นี่ไอหัวรถคันขาวเนี่ยเป็นเกณฑ์เราเนี่ยให้เราเข้านี่ตอนนี้ท้ายรถเราอ่ะอยู่ที่หัวรถคันขาวไหมมองใช่ไหมค่ะอยู่แล้วเออเราจะเลี้ยวเข้าซองแปลว่าเราถอยเนี่ยเราต้องหมุนไปหนึ่งรอบก่อนที่จะถึงช่องของเราถอยช้าๆแล้วก็หมุนให้ได้รอบนึงมองกระจกข้างด้านซ้ายไปเมครูพูดว่ามองกระจกข้างด้านซ้ายหมุนเลี้ยวหมุนมาหนึ่งรอบเออครูพูดอะไรเมฟังได้ลูกเออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอท้ายถึงปากซองถอยมาให้ถึงให้ถึงปากซองเหมือนที่ครูสอนเมื่อวานเนี้ยช้าๆลูกอ้าวซ้ายหมดค่อยๆถอยไปนี่ถอยไปหมุนไปเมน้องเมย์ก็ต้องมองกระจกข้างด้านซ้ายลูกเมย์ถึงจะรู้ว่าเอ้ยถอยไปแล้วรถมันโค้งเข้าซองหรือเปล่าไม่ใช่นั่งคิดเอาแล้วก็หมุนซ้ายหมดขวาหมดไม่ใช่นะลูกเมย์ไม่ได้ดูเลยครูสอนให้ดูตลอดเวลาเลยนะลูกนี่ไงเมย์ต้องดูไงว่าหัวท้ายรถเราเนี่ยไปเบียดกับหัวรถเขาไหมเออเมย์มานั่งคิดเอาแล้วหมุนเอาไม่ได้นะลูกคืนขวาหน่อยก็เมย์หยุดรถแล้วคืนพอเวลาคืนคืนเทลอดจำเวลาคืนคืนแค่ทีละรอบครูมีสอนในคลิปสอนเหมือนกันหมดทุกคนนี่แหละถอยหลังต่อคือถ้าครูสอนว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยให้ดิชิดซ้ายก่อนแต่ถ้ามันชิดซ้ายมากเกินไปเราสามารถคืนขวาได้นี่เข้าได้ยังทางซ้ายเนี่ยขวาไม่มีอะไรเลยลูกเออได้แล้วเบรกเบรกเมย์เช็คใหม่ว่าตอนนี้ท้ายมันไปไหนซ้ายห่างหรือซ้ายชิดซ้ายห่างค่ะหมุนซ้ายกลับไปเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราคืนขวาน่ะมันคือการแก้ทางแก้ให้มันไม่เบียดหัวรถเข้าเฉยๆมาถอยเข้ามาแล้วอยากเอาท้ายเข้าไงลูกเนี่ยอยากเอาท้ายเข้ามาให้ชิดรถเขาเหมือนเดิมแล้วก็หมุนซ้ายกลับมาเหมือนเดิมถอยช้าๆลูกรถตรงจอดตรงซ้ายขวาตรงแล้วลูกขนานรถเราในขนานก็คันสีขาวแล้วเออแล้วหนูก็คือล้อตรงแล้วก็ถอยหลังเข้ามาถอยหลังเข้าไปมันยังถอยคาซองอยู่เลยลูกเออหนูต้องถอยหลังเข้ามาให้สุดซองถอยมาลูกอันนี้ก็มีจอก็มีบอกเออข้างหลังสุดไหมนี่ด้านข้างขนานแล้วเนี่ยเห็นไหมมันตรงแล้วนี่ขนานกับเขาแต่ห่างเพราะอะไรห่างเพราะเมื่อกี้ที่เมย์หยุดรถแล้วหมุนนั่นแหละลูกไปเดี๋ยวออกขวาไปลูกเบี่ยงเบาๆลูกเบาๆค่อยๆทำก็มองซ้ายขวาวางก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปลูกเออไงแล้วก็ไปจอดข้างรถคันนั้นขึ้นเดี๋ยวไปจอดข้างคันนั้นโอ้ไม่ต้องขับคันเร่งเร่งขนาดนั้นก็ได้แม่ฟังครูอยู่ไหมลูกนี่เราจะจอดเทียบกันนี้แล้วเราจะเซตรถเมย์เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเอ้าทำไมเมย์เป็นอย่างนี้ลูกเมย์ไม่คิดจะเซตรถให้สวยเราครูสอนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครูบอกให้เอาล้อซ้ายเนี่ยชิดกับเส้นดำแล้วหน้ารถตรงฟังครูบ้างนะเมย์ตรงคือการมองไปข้างหน้าลูกไม่ใช่การมองข้างๆแล้วกะว่าตรงไหมนี่แหละข้อเสียของหนูเนี่ยที่หนูได้น้อยเนี่ยลูกไม่ค่อยจะฟังครูเท่าไหร่นี่แหละประเด็นเลยแล้วเรารู้ว่าเราจะจอดตรงนี้ทำไมหนูเหยียบคันเร่งจะถึงซองอยู่แล้วหนูยังเหยียบคันเร่งยังใช้ความเร็วอยู่เลยลูก
เอาดีๆเนี่ยเราจะจอดนี่ไงเราจะถอยเข้าจอดนะลูกมองซ้ายสิลูกจำได้ไหมเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วครูบอกว่าท้ายรถเสมอนี่นี่ถ้าท้ายรถเนี่ยมันถึงช่องตอนที่ครูตั้งซองนั้นนี่ถ้าท้ายรถมันถึงหลักก็หมายถึงว่าเนี่ยไฟเลี้ยวท้ายเขาเนี่ยท้ายรถเขานั่นแหละหลักที่ตั้งแนวหลักตั้งมันไม่มีแนวหลักเราใช้รถเขาของจริงทำไงก็ดูท้ายรถเขาเนี่ยท้ายรถเราเสมอกับท้ายรถเขามันยังถึงมันถึงหรือยังหนูต้องดูให้ดีด้วยนะว่ามันถึงท้ายรถเขาหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงเราเลี้ยวไปมันจะชนหนูต้องถอยหลังอีกนิดนึงลูกถอยหลังตรงอีกนิดนึงอ้าวเมย์จอดเมย์ไปดูตัวเองในคลิปนะลูกที่ครูทำคลิปเนี่ยเมครูบอกว่าถอยไปให้ท้ายรถถึงซองแล้วหนูว่าซองอยู่ที่ไหนหนูหาให้เจอสิลูกหนูต้องดูที่ไหนหนูถึงจะเห็นซองตรงซ้ายเออแต่หนูไม่ดูหนูมองไปทั่วเลยลูกหันหน้าหันหลังอะไรก็ไม่รู้เมเนี่ยใช่ไหมเออครูบอกว่าเนี่ยเราต้องดูนะว่าท้ายรถเราเสมอกับท้ายรถเขาไหมถึงช่องหรือยังถึงซองหรือยังซองหมายถึงอะไรท้ายรถเขาเนี่ยไปเนี่ยเป็นซองเราแล้วเป็นซองที่เราจะเข้าลูกนี่ไงเมต้องดูอันนี้ลูกเนี่ยไม่มีรถมาจอดข้างหลังแล้วนี่เราต้องดูว่าท้ายรถเราเนี่ยท้ายรถเราเสมอกับท้ายรถเขาไหมพอเสมอแล้วเราจะได้หรือเลยมาได้นิดนึงเพื่อป้องกันเบียดคือมันเลยได้นิดนึงแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงอ่ะเราเลี้ยวเข้าไปแล้วมันจะเบียดตอนเราเข้าไงลูกอ่ะเนี่ยท้ายรถถึงละอ่ะทำไงหลบหมุนทางไหนซ้ายหมดดูให้ถูกที่ถูกทางลูกเมย์เหมือนกับหนูเลี้ยวปากซอยนี่แหละหนูควรดูที่ไหนอะไรยังไงมันเหมือนกันอ่ะนี่พอหมุนซ้ายหมดแล้วหนูถ้าข้างหลังมันเป็นซองหนูก็ดูเสา3แต่นี่ไม่มีมันถ้ามันมีรถจอดอยู่ข้างหลังก็มองรถจอดอยู่ข้างหลังว่าท้ายรถเราเฉียงเข้าซองมั้ยแต่อันนี้ไม่มีมันเป็นโล่งๆทำไงก็กะเอาลูกเฉียงเข้าไปให้เออได้มั้ยหนูว่าได้มั้ยเออเอาประมาณนี้จ้าคือรถตรงลูกคือเมน้องเมย์มีปัญหาเรื่องการรีบหล่นฟังครูให้ดีๆแล้วหนูจะทำเป็นครั้งเดียวเป็นเลยลูกแนวก็ถอยมาให้หัวรถลูกตรงกับท้ายรถเขาถามว่าน้องเมย์คือล้อตรงเป็นไหมเป็นแต่ส่วนใหญ่จะคืนไม่ตรงนี่แหละเพราะว่ารีบเนี่ยรีบทำเบรกเอาแค่หัวรถเสมอท้ายรถเขาลูกเมย์นี่เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยเบรกนิ่งๆสิลูกไม่รอครูเลยหัวรถน่ะเสมอกับท้ายรถเขานี่ครูสอนไปแล้วนะแล้วหนูก็หมุนผิดทางอีกแล้วลูกอย่ารีบสิลูกหนูต้องใจเย็นๆหน่อยหนูกลัวนะแต่หนูก็รีบทำให้มันผิดทำให้มันชนหนูรู้ไหมลูกแล้วต้องหมุนทางไหนคะเออนั่นไงครูจะบอกว่าเมย์ทำเป็นนะแต่การรีบลนของเขาทำให้เขาทำผิดหมุนขวายังไงลูกขวาสุดเออเอาดีๆลูกขับรถมันต้องมีสตินะแล้วก็มองหัวรถลูกว่าหัวรถจะไปฟาดท้ายรถเขาไหมหรือตอนเข้าซองตอนสอบเนี่ยหัวรถไปฟาดหลักหรือเปล่าว่าถือพวงมาลัยไว้เฉยๆแล้วมองด้านซ้ายหัวรถไม่ฟาดแล้วลูกมองไงมองกระจกซ้ายว่าลำตัวรถด้านข้างเราขนานกับทางหรือเปล่าถ้าขนานขอบทางแล้วก็จอดช้าๆลูกอ่ะทำไมรถไหลเงี้ยลูกเบรกรถตรงย่างรถขนานตรงแล้วถ้าถอยอีกเอียงแล้วลูกแม่ลำตัวรถด้านข้างขนานขอบทางแล้วลูกเออแล้วถอยไม่ได้ถอยพวนๆแล้วเมย์นะอ่ะอยู่เฉยๆนะเมย์อยู่เฉยๆลูกครูจะบอกว่าที่ครูสอนมาตลอดวันนี้น้องเมย์เรียนมาที่3แล้วนะที่ครูสอนคือน้องเมย์ครูสอนว่าให้หนูเอาปลายเท้าอย่าขยับเท้านะให้หนูเอาปลายเท้าวางเบรกแต่น้องเมย์ดูสิน่ะปลายเท้าอยู่ที่ไหนนั่นเขาเรียกว่าเอากลางเท้าเหยียบเต็มๆถามว่าเวลาที่เราต้องการชะลอไงเราต้องการชะลอรถหรือแล้วเนี่ยเราจะจอดอ่ะเราเขาใช้ปลายเท้าอย่างนี้นี่ปลายฉับเนี่ยสมมติอันนี้เป็นเบรกปลายเท้าแตะควบคุมแล้วมันจะอยู่นะแต่นี้น้องเมย์เหยียบเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเหยียบทั้งเท้าเลยทำให้เราควบคุมความเร็วของรถไม่ได้ลูกเมย์เออเอาไหนลองถอยใหม่เบาๆสิลูกเช็คล้อตรงไหมเราคืนล้อถูกหรือเปล่าเออมันใช้ปลายเท้านะลูกเมย์ไม่งั้นถ้าหนูเหยียบเต็มเท้าหนูรู้ไหมตอนที่หนูออกถนนใหญ่นะแล้วหนูเคยชินกับการเหยียบกลางเท้าอย่างเงี้ยตกใจหนูรู้ไหมหนูเหยียบเต็มที่เลยนะมันจะไม่ได้สัมผัสแบบนี้มันจะทั้งขาเออเราจะใช้ทั้งขาเนี่ยกดมันลงไปเบรกอ่ะสรุปว่าหัวทิ่มหัวตำใช้ปลายเท้าลูกปลายเท้าแตะเบรกเวลาเบรกมันจะสมูทมันจะนิ่มไม่หัวทิ่มหัวตำไม่แรงเกินไปมันสามารถควบคุมความเร็วของรถไ
อะไปออกนี่เนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือของจริงนะถ้าของจริงคือถอยเข้ามาแล้วทำไงคะเราจะจอดแล้วขยับเดินหน้าไปให้หน้ารถเราเนี่ยมีความห่างพอดีนะคะหน้าหลังมีรถคันหลังก็ดูข้างหน้าข้างหลังให้มันพอดีให้เราออกได้เขาออกได้อะค่ะขยับรถไปเดินหน้าแต่อันนี้คือรถข้างหลังไม่มีโล่งแต่นี่คือเนี่ยเข้ามาจอดได้แหละใช้เนื้อที่หน่อยเดียวนี่เราจะออกออกทางไหนคะประตูด้านขวาเออมุนขวาสุดลูกจ้าแต่กลับรถเหมือนเมื่อกี้เนี่ยลูกเลี้ยวเอาหน้าเข้าไปจอดแล้วก็ถอยหลังออกกลับรถหัดกลับรถวันนี้ครูสอนอะไรสอนทักษะการขับนะคะวนแถวๆนี้แหละวนเข้าวนออกซอยเลี้ยวข้ามแยกข้ามซอยรถมาไม่มาเลี้ยวข้ามไปแล้วตรงทางไหมคือถ้าเก่งถ้าคล่องนะถนนใหญ่ออกได้ไม่ยากเชื่อครูเถอะเพราะหลายคนครูไม่ได้สอนออกถนนใหญ่แต่น้องเมย์ก็ออกถนนใหญ่มาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาหน่อยนึงก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองรอดไม่รอดเราขับรถเป็นอะไปไหนก็ได้เชื่อครูเพราะหลายๆคนครูไม่ได้สอนออกถนนใหญ่สักนิดนึงแต่เขาออกถนนใหญ่ได้นะคะนี่หาที่จอดกลับรถลูกนี่ไงเลยแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเข้าไปลูกระวังชนทางด้านซ้ายด้วยเออมองหน้าตรงมองหน้าตรงเบรกเบรกแม่รถตรงแล้วแล้วก็วิ่งเข้าไปให้สุดซองลูกช้าๆวิ่งเข้าไปให้สุดเวลาออกมันจะได้ออกได้ง่ายๆเออดูในกระจกเห็นไหมลักไก่ดูเอาแล้วก็ไม่ใช่ดูล้อนะนั่งละแล้วต้องนับรอบพรมไลของเราเองว่าพรมไลมีกี่รอบคือรอบตรงอ่ะเพราะเผื่อเราไปจอดที่อื่นถ้ามันไม่มีกระจกส่องล้อล่ะจะทำยังไงลูกเอออ่ะเราจะออกทำไงคะเออจะถอยลูกแล้วหมุนซ้ายหมดออกมาเพราะที่มันมีน้อยลูกแล้วก็มองรถข้างหลังด้วยว่ารถมาไหมอ่ะหมุนซ้ายหมดก่อนลูกเพราะอันนี้หมุนซ้ายหมดได้เพราะว่าขวาห่างมากเลยนะคะเราเลือกจอดที่ห่างเราจะได้กลับรถได้ง่ายๆแล้วก็ถอยออกมองข้างหลังไปด้วยมีรถมาหนึ่งคันอ่ะโอเคเขาเลี้ยวไปทางโน้นแล้วลูกมาถอยจ้ะถอยออกมาลูกแม่มองข้างหลังลูกกระจกซ้ายขวานี่จอก็มีลูกจำไว้นะถ้าเมย์ถอยหลังเมย์อย่ามองข้างหน้าเด็ดขาดถอยหลังมองแต่ข้างหลังรถมาเมย์รถมาอืมนี่ไงลูกเมย์ครูสอนเมย์เอ้ยหันหลังทำไมลูกครูไม่ได้สอนให้เมย์หันหลังกระจกข้างซ้ายขวาแล้วก็จอนี่กระจกข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จอจะทำให้เห็นข้างหลังว่ามีรถมาไหมเออเมย์เอาดีๆสิลูกถอยหลังนะฮะมองข้างหน้าถอยหลังก็มองข้างหลังจะได้รู้ว่าข้างหลังมีรถใครมาไหมชนใครหรือเปล่าขับทางตรงบนถนนใหญ่ไม่ได้ยากเลยนะคะขับตามๆกันไปคันเร่งก็ใช้ง่ายกว่าเบรกเยอะคันเร่งเนี่ยเหยียบไปมันก็เร็วละแค่ขับรถตรงทางวิ่งตามทางไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญเนี่ยเรารอดไม่รอดอยู่ที่เบรกเราเบรกเป็นไหมไอ้เบรกก็รถหยุดเลยนะไม่เรียกว่าเบรกเป็นนะคะเราสามารถควบคุมรถได้ไหมควบคุมรถเนี่ยควบคุมความเร็วนะคะไม่ใช่ทำให้เร็วนะทำให้มันช้าอย่างปลอดภัยได้ไหมเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถเบรกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าคุณถึงสอนใช้เบรกเยอะๆนะคะเพราะหลายคนใช้เบรกไม่เป็นคือชนแล้วเบรกไม่อยู่อะค่ะเอารถไม่อยู่อะเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วรถไม่อยู่เลี้ยวซ้ายไปลูกเออไปกลับรถทางนู้นหน่อยลูก